อันนี้ก็สวัสดีกันเหมือนเช่นเคยวันนี้ก็จะมาบอกเรื่องความมั่นใจนะความมั่นใจและการเลือกรองเท้าไม่เหมาะกับบุคลิกภาพของเราและเหมาะกับอาชีพของเราและเหมาะกับงานที่เราจะออกงานซึ่งรองเท้าทั่วไปถ้าคนไทยเรานะบางมองเล็งเห็นแล้วก็ถ้าอยู่ที่เท้าเราด้วยถ้าเราเป็นคนที่เท้าบานคนไทยส่วนมากเท้าบานคนไทยส่วนมากมันไม่ได้เท้าเรียวเหมือนกับต่างชาตินะก็ชาวต่างชาตินี่ที่เขาเท้าเรียวเนี่ยเพราะว่าบ้านเขาเป็นบ้านเมืองที่พัฒนาบ้านเมืองเป็นบ้านที่เจริญเขาจะนิยมการใส่รองเท้าให้กับลูกตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่คนไทยเราบางทีตอนเด็กๆไม่เคยได้ใส่รองเท้าที่ว่าหุ้มเท้าเลยรองเท้าผ้าใบรองเท้ากระชูอ่ะถ้าไม่โตหรือว่าไม่ได้เรียนหนังสือก็พ่อไม่ได้ใส่กันและนี่เท้าเรามันก็จะบานเท้าคนไทยจะบานสั้นบานป้อมทีนี้การที่จะเลือกรองเท้าให้เหมาะคนไทยเรานี่ก็ต้องพยายามดูหัวรองเท้าที่มันเป็นบานๆหัวแบบบานๆดูทู่ถ้าหัวแหลมๆนี่ไม่ค่อยจะเหมาะถ้าจะอยากได้รองเท้าหัวแหลมชอบอยากได้รองเท้าหัวแหลมก็ต้องไปให้ช่างตัดแต่ถ้าให้เลือกคือบางจะให้ในว่าเลือกตามห้างทั่วไปที่ก็วางขายกันทั่วไปนะก็ดูเท้าเราบางคนอ่ะเท้าป้อมแต่อยากใส่รองเท้าเรียวแต่บางคนอ่ะชอบรองเท้าเรียวแต่ใส่ไม่ได้เพราะไม่รู้จะไปหาเลือกที่ไหนทีนี้ที่บอกว่าต้องเน้นความมั่นใจเพราะถ้าเรามั่นใจเราจะใส่รองเท้าแบบไหนให้มันสบายเท้าเราก็ดูดีได้แล้วคนไทยเรานี่มันเสียอยู่อย่างเดียวว่าขาดความมั่นใจนะคนไทยขาดความมั่นใจไปนิดเดียวถ้าคนไทยมีความมั่นใจมากบุคลิกภาพก็จะดีนะคือเราไม่ต้องว่าหน้าตาต้องดีต้องหล่อต้องดูดีคำว่าดูดีมันไม่ใช่ว่าหน้าตาดีหรือว่าต้องหล่อในการแต่งตัวนะแต่บางคนก็ชอบสบายสบายอย่างผมเนี่ยผมสอนเรื่องการแต่งตัวเนี่ยผมไม่แต่งตัวเลยเพราะผมคนสบายสบายไม่ได้คิดว่าจะต้องแบบแล้วแต่นะถ้าเกิดไปงานที่มันเป็นเรื่องเป็นราวทางการก็แต่งตัวเรียบร้อยนิดนึงให้เกียรติเขานิดนึงแต่ถ้าเป็นสไตล์ชิวๆทำงานเดินเดี๋ยวป้ายรถเมย์ก็ไม่ต้องอะไรมากมายแต่ว่าบุคลิกภาพในการแต่งตัวกับการเลือกรองเท้านี่ก็สำคัญเพราะรองเท้าเนี่ยมันบ่งบอกถึงทศนิยมนะบ่งบอกถึงนิสัยใจคอของคนด้วยนะว่าคนเราชอบแบบไหนแนวไหนบางคนแนววินเทจบางคนแนวบูติกบางคนก็แนวหรูหราบางคนก็ดูพรีเมียมไปก็แล้วแต่อันนี้แล้วก็อยู่ที่สังคมด้วยแหละสังคมของคนเรามันไม่เหมือนกันนะทีนี้บางก็เลยมาสรุปง่ายๆว่าถ้าคิดจะเลือกรองเท้าก่อนที่เราจะแต่งตัวรองเท้าเสื้อผ้านะผม1เลยสำคัญเลยต้องมีความมั่นใจในตัวเองเราอย่าไปเชื่ออย่าไปแคร์ในสายตาของคนอื่นเราแคร์ในสายตาของเราที่ว่าเราโอเคเราดูดีแล้วเราก็ไต่ตรองดีแล้วว่ามันเหมาะกับทุกงานเหมาะกับกาลเทศะทุกอย่างเหมาะกับสังคมแล้วก็เรามั่นใจไปเลยแล้วเราก็แต่งไปเลยเราใส่ไปเลยถ้าเรามั่นใจความมั่นใจเนี่ยมันส่งเสริมบุคลิกนะให้คนเรามันดูแบบดูดีขึ้นมาได้เลยนะความที่คนเรามีความมั่นใจตัวเองอ่ะแต่คนส่วนมากไม่ค่อยมีความมั่นใจไม่อย่างงี้บางคนเนี่ยเนี่ยฉันใส่เสื้อตัวนี้สวยไหมคือต้องถามเขาทำไมต้องถามเขาเพื่อสวยไหมให้เขาบอกว่าเราสวยซึ่งเขาที่บอกว่าเราสวยไม่รู้เขาบอกว่าเราสวยจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ก็ได้เรามันจะเองก่อนเราบอกตัวเองก่อนว่าเราโอเคเราดูดีเราก็โอเคแล้วเราก็สามารถที่จะออกไปเฉิดฉายในทุกเส้นทางทุกวงการของสังคมก็ได้แล้วถ้าเรามีความมั่นใจแต่ความมั่นใจในว่ามาความมั่นใจในสิ่งที่ดีคิดดีทำดีด้วยแต่ไม่ใช่มั่นใจในสิ่งที่ไม่ดีกูมั่นใจเลยที่กูทำสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ได้นะทีนี้รองเท้าก็เหมือนกันรองเท้าเนี่ยถ้าเราเลือกรองเท้าที่แบบเหมาะกับตัวเราอะเราก็เราจะใส่สบายแต่ถ้าเราบอกรองเท้าเราต้องไปงานเนี้ยเราต้องไปแนวเนี้ยเราไปงานลุยๆเราไปงานแบบสบายบายเราก็ใส่แบบสปอร์ตหรืออะไรแล้วแต่ก็เลือกให้มันเหมาะสมทีนี้พอเราเลือกเหมาะสมกับรองเท้าแล้วชุดแล้วมันแมทกันแล้วทีนี้ก็อีกอย่างที่ต้องใส่เข้าไปคือความมั่นใจ
ถ้าคุณพกความมั่นใจลงไปแล้วคุณแต่งตัวออกไปอย่างมีความภาคภูมิใจและมั่นใจคนรอบๆข้างเพื่อนรอบๆข้างสังคมรอบๆข้างเขาก็จะสนุกและรู้สึกมั่นใจไปกับเราด้วยนี่คือสำคัญนะคือความมั่นใจทีนี้วันนี้เดี๋ยวบังก็จะทำรองเท้าคู่นี้ต่อก่อนที่ดึงหนังหน้าไว้เสร็จแล้วเนี่ยดึงหนังหน้าไว้เสร็จก็ที่เราตัดเพื่อจะทำรองเท้าลูกค้าต่อแต่ก็จะออกมาพูดให้กับคนเรื่อยๆแต่ถามว่าบังพูดเพื่ออะไรผมพูดเพื่ออยากจะให้คนได้รับรู้การทำรองเท้าการเลือกรองเท้าให้เรามีความมั่นใจถ้าเรามีความมั่นใจเราใส่รองเท้าอะไรเราก็ดูดีขอให้รองเท้าเราใส่สบายแค่นั้นเองเพราะว่าถ้าผมอยากดังว่าผมออก YouTube มาตัดคลิปเพื่ออยากดังอยากดังจริงไหมนะถ้าผมอยากดังผมเล่นหนังดีกว่าเพราะวงการบันเทิงง่ายมากสำหรับผมและผมอยากจะเข้าวงการบันเทิงไม่ได้ยากสำหรับผมเลยผมง่ายมากแต่ผมไม่ต้องการเพราะผมต้องการที่จะทำอะไรเพื่อสังคมว่าเดี๋ยวคนเรามันก็ต้องตายแล้วเนาะตายไปแล้วเดี๋ยวทิ้งอะไรไว้มั่งเนาะก็วันนี้ก็ฝากแค่นี้แค่ว่าให้มีความมั่นใจถ้าคุณมีความมั่นใจคุณใส่รองเท้าอะไรก็ดูดีแต่ต้องหารองเท้าที่มันแมทกับเท้าเราด้วยนะก็เนี่ยแค่นี้ก็คือว่าถ้าเราคนไทยส่วนมากสั้นป้อมเท้าบานจะถามว่าทำไมบานของบ้านเรามันยังไม่เป็นเมืองที่พัฒนาเหมือนต่างชาติทำไมเท้าก็เรียวคือเผ่าพันธุ์เขาก็สูงโปร่งอยู่แล้วเท้าก็เรียวแต่จริงๆอ่ะเขาได้ใส่รองเท้าอย่างเมืองที่เจริญอย่างอเมริกาหรือว่าเจริญอีกหลายเมืองเนี่ยเขาจะสอนให้ลูกใส่รองเท้าผ้าใบตั้งแต่เด็กอ่ะแต่เรานี่แต่คนไทยเรานี่บางทีขึ้นมาอะไรขึ้นโรงเรียนแหละนะถึงจะได้ใส่รองเท้าเด็กบางคนอยู่โรงเรียนยังไม่ได้ใส่รองเท้าเลยแล้วที่เท้าบ้านเรามันลำบากอ่ะนะก็เลยเดินย่ำบางคนก็ทำนงทำนาเท้าก็แบเท้าไม่สวยแต่ถ้าเราเท้าไม่สวยแต่เราสามารถทำให้เราใส่รองเท้าสวยได้ก็ต้องหาร้านตัดรองเท้านะพูดเข้าไปเข้ามาก็เข้าตัวเองเหรอตัดรองเท้าก็แล้วแต่คิดนะก็โอเคเพราะว่าบางทีผู้ไปช่วยตัดรองเท้าจริงๆก็ติดตัดรองเท้าคุณจะได้ตามที่คุณต้องการอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้เราไว้ให้เลือกดูก็วันนี้ก็แค่นี้เดี๋ยวคุยกันอีกเรื่อยๆยังไม่ตายก็คุยไปเรื่อยๆผมไม่รู้ว่าจะตายวันไหนเนาะโอเคดังนั้นจุ๊บๆ